รู้สึกจะ2วันที่แล้วที่ตอนนั้นนะคะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ Facebook บอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยพลเมืองดีใครที่สามารถจะช่วยเหลือเด็กๆ กลุ่มนี้ได้เด็ก4คนเพราะว่าปิดเทอมเปิดเทอมเด็กไม่มีอุปกรณ์จะไปเรียนแล้วอยู่กับยายคือแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเงินไม่มีจะจ่ายค่าเช่าห้องเจ้าของห้องเช่าก็ไล่เปิดออกไปล่าสุดวันนี้ยายคือยายชวีนะคะก่อนหน้านี้เราลงพื้นที่ไปคุยแล้วยายชวีแล้วก็หลาน4คนคือหลาน4คนเป็นหลานแท้ๆหมดเลยแล้วเดิมทีอะค่ะตอนที่ผู้สื่อข่าวเรากับเจ้าหน้าที่พม.ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ได้คุยกับพลเมืองดีที่เป็นคนโพสต์เขาบอกว่าสงสารเห็นยายเนี่ยกระเตงหลานไปนอนอยู่ข้างนอกเพราะเจ้าของห้องเช่าบอกถ้าไม่มีตังก็ย้ายของออกไปตระเวนนอนตามที่ต่างๆในหมู่บ้านคุณผู้ชมคะกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้โอละพ่อเพราะพลเมืองดีที่บอกว่ามาขอความช่วยเหลือให้ยายเป็นลูกในไส้ของยายคุณอ้อเป็นลูกของยายแต่ก่อนหน้านี้คือวันนี้เรื่องมันแดงเนื่องจากว่าเห็นบอกว่าเราไปเจอเจ้าของห้องเช่าเจ้าของห้องเช่าบอกขอชี้แจงกับอมรินทร์ทีวีหน่อยได้ไหมใครเป็นคนที่ไปเก็บของใครเป็นคนที่ไปไล่ครอบครัวนี้ออกจากห้องเช่าไม่มีพวกนี้เหมือนกับทำคอนเทนต์จะเรียกเงินบริจาค กันเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมเพราะตอนนั้นข่าวที่ออกมาบอกเนี่ยอุ้ยเจ้าของหอเจ้าของห้องเช่าโหดเขาไม่มีเงินจ่ายสุดท้ายแล้วยายต้องกระเตงหลาน4คนออกมาจากห้องแล้วจะเปิดเทอมแล้วไม่มีเสื้อผ้าชุดนักเรียนใส่วันนี้เราไปเจอกับลูกสาวของครูเงาะครูเงาะได้เป็นเจ้าของห้องเช่านะฮะวันนี้เขาไม่ขอชี้แจงแต่ว่าลูกสาวชี้แจงเลยแล้วพาทีมข่าวในทีวีเราไปเปิดห้องดูเลยพาไปดูห้องเช่าเก่าของคุณยายชวีปัจจุบันก็มีคนมาอยู่ใหม่แล้วพร้อมกับบอกว่าครอบครัวของชวีเนี่ยได้นำหมามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้คนเช่าคนอื่นเนี่ยเลี้ยงต่อเท่านั้นยังไม่พอเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะไปดูข้าวของเครื่องใช้นี่ไหนบอกหลาน4คนเปิดเทอมไม่มีชุดนักเรียนอ้าวมีหมดเลยนี่นี่คือของที่ยายชวีทิ้งเอาไว้ชุดนักเรียนของหลานๆทั้งนั้นแหละนี่ชุดลูกเสือเนตรนารีชุดยุวกาชาติมีทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่ายายชวีชาวบ้านเรียกกันเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าพร้อมกับสามีลูกชายแล้วก็หลานอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีสามีแกเนี่ยเพิ่งมาตายไปเมื่อตอนต้นปีนี่ฮะโดยบ้านเช่าหลังเนี้ยคิดค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่รู้ไหมคุณฝ้ายเท่าไหร่คะ 1,500 อ๋อคิดค่าเช่าวันละ 1,500 นะฮะถ้าเดือนนึงมี30วันคุณผู้ชมฮะวันละเกือบฮะตกวันละ50บาทเท่านั้นเองอะแล้วค่าเช่าเนี่ยของแต่ละห้องของลูกปัจจุบันลูกชายก็ค้างค่าเช่าขนาดเขาเช่าเดือนละ 1,500 นะค้างค่าเช่าเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่20,000เกิน10เดือนนี่กันสิเกินฮะปีแล้วมั้งเนี่ยแล้วยายชวีก็จะพาลูกสาวชื่ออ้อมาจ่ายค่าเช่าแต่หลังๆก็ค้างอีก4เดือนรวมเบ็ดเสร็จรวมไปรวมมา 13,000 รวมยายชวีกับลูกชายติดหนี้ไปแล้ว 34,000 ค้างเขาไว้ฟรีๆแบบนี้ส่วนที่ยายชวีไปให้ข่าวว่าพวกคุณแม่เนี่ยก็คือครูเงาะเจ้าของห้องเช่าไล่ออกจากห้องไม่เป็นความจริงเพราะก่อนให้ออกก็แจ้งระยะเวลาที่ชัดเจนที่ผ่านมาแม่ที่เป็นเจ้าของห้องเช่าก็เอ็นดูครอบครัวของยายชวีนะไม่ว่าขาดเหลืออะไรกะปิน้ำปลาก็เกื้อกูลมาโดยตลอดที่ผ่านมาครอบครัวยายชวีนั่นแหละก่อความวุ่นวายจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนข้าวของเนี่ยหายเป็นประจำชอบลักเล็กขโมยน้อยเวลาไปห้างสรรพสินค้าก็ไปเป็นขโมยจนห้างต้องติดประกาศห้ามยายชวีกับคนในครอบครัวเข้าห้างเด็ดขาดพอเข้าไปก็ไปลักไปหยิบเข้ามาอ่ะลองฟังเสียงอีกมุมนึงดูฮะประมาณปลายเดือนเมษาเนี่ยแหละค่ะแต่เรามีกําหนดการในการให้เขาออกนะคะไม่ได้ไล่ตามที่เป็นข่าวที่เขาแจ้งนะคะไม่ได้ไล่ค่ะเรามีกําหนดการให้เขาก็บอกว่าโอเคฉันรับได้เอเนี่ยมาอยู่น่าจะประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะแล้วก็ค้างค่าเช่าประมาณ 2-3 หมื่นบาทค่ะอันนี้แค่เฉพาะของลูกนะคะยังไม่รวมตอนที่รอบแรกนะคะรอบแรกเดือนกี่บาท1,500 บาทค่ะยังไม่รวมน้ำไฟนะคะสมมติว่าเขาไปจับปลาในคลองได้อะค่ะเอามาให้คุณแม่เอามาขายค่ะคุณแม่ก็รับซื้อไว้เพราะว่าสงสารเพราะก็สร้างความรำคาญให้คนอื่นเขาว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังเท่าที่ทราบนะคะก็คือได้รับบริจาคมาแล้วแล้วก็เอาของบริจาคเนี่ยค่ะไปขายคนแถวนี้เขาทราบวีรกรรมยายชวีกับลูกหลานอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคนแถวนี้เขาจะเห็นใจเราทราบวีรกรรมดี
สร้างคอนเทนต์ให้ดูลำบากดูยากจนสุดท้ายพอหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือเอาสิ่งของไปบริจาคเอาข้าวสารอาหารแห้งไปบริจาคเสื้อผงเสื้อผ้ายายชวีก็เอาของบริจาคพวกนี้ไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้ตายแล้วยายคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เราไปเจอกับลุงปูเป็นเพื่อนข้างห้องเก่าของยายชวีเขาบอกว่าเนี่ยแล้วยายมาจ้างผมให้ดูแลหมาด้วยนะไม่ได้มีแค่หลานมีหมาตัวนึงชื่อไอ้ไข่เจียวจ้างให้ผมดูแลร้อยหนึ่งปรากฏหมามันติดเจ้าของคุณผู้ชมคะคือเรื่องไอ้เลี้ยงหมาต่อเนี่ยไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ตอนนี้หมาไข่เจียวซึ่งเดิมเป็นหมาร่าเริงแสนรู้ปัจจุบันยายไม่อยู่เปลี่ยนเป็นคนละตัวจะบอกคนละคนก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคนละตัวซึมหมาซึมเพราะว่าเจ้านายหายค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะยายก็หายไปคงจะไม่กลับมาที่ห้องเช่าอีกแล้วมันบอกว่าหมาให้มันเรียกผมไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นจะมีคนมารับใช่ปะล่ะแล้วให้ตังค์ผมไว้ร้อยหนึ่งผมก็คิดว่าให้กับคนเลี้ยงหมาใช่ปะใช่ผมก็เลยบอกเก็บไว้แล้วก็พอเย็นไม่มาเย็นก็ไม่มารับด้วยเย็นไม่มีใครมาใช่ปะองศาเมื่อผมเก็บของเก่าเมื่อก่อนน้องเขาไข่เจียวเนี่ยล่าเริงไหมเป็นหมาล่าเริงคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่ห้องพักขวามือของยายชวีซึ่งเดิมทีบอกว่าคุณอ้อที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยเป็นคนพายายมาพักอยู่ที่ห้องเช่านี้แต่กลายเป็นว่าคุณอ้อที่ว่าเป็นลูกในไส้ของยายเป็นลูกแท้ๆเลยครับและที่ต้องโพสต์ต้องอะไรทั้งหมดก็เนื่องจากว่าภาพตอนกลางวันคุณดอกอ้อกับยายตอนกลางวันเนี่ยที่ต้องยกมือไหว้เจ้าหน้าที่เพราะบอกว่าด้วยความจำเป็นจริงๆให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะหลอกจนกระทั่งช่วงเย็นเรากลับไปหายายชวีอีกรอบนึงก็จะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกตอนเย็นนะยายบอกไม่อยากคุยเนี่ยร้องไห้โฮเลยมันไม่มีตังค์จริงตอนกลางวันก็ร้องไห้พอตอนเย็นยายบอกอุ๊ยไม่อยากให้สัมภาษณ์อ่ะปวดฟันยายเพิ่งจะไปถอนฟันมารู้สึกไม่สบายเดชะบุญน้องมะเดี่ยวพงศกรบอกยายอย่าเพิ่งไปมีคนอยากเจอยายจะไม่คุยกับผมจริงเหรอยายก็ถามเปิดประตูมาใครไอ้ไข่เจียวหมารักของยายอ่ะตอนเนี้ยหมามันจะซึมเศร้าแล้วนะยายบอกเอ้าจริงปะเนี่ยน้องมะเดี่ยวเลยเปิดคลิปไข่เจียวค่ะไข่เจียวซึมปรากฏยายก็ซึมเหมือนกันยายน้ำตาจะไหลออกมาคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าอาก็ต้องยอมรับเรื่องที่บอกว่าเจ้าของไล่ออกจากห้องก็ไม่ได้ไล่โดยตรงแต่เอาของมาตั้งไว้ข้างนอกมันก็เหมือนไล่ออกทางอ้อมนั่นแหละแล้วตอนนั้นหาเสื้อผ้าหลานไม่เจอก็เลยต้องขอรับบริจาคส่วนเรื่องของลูกสาวที่ชื่ออ้อเป็นคนพิการทางจิตหมอประเมินแล้วตอนนี้โดนโจมตีเยอะมากเลยหาว่าครอบครัวเหมือนเป็น18มงกุฎมิจฉาชีพกุข่าวจริงๆมันเครียดนะเนี่ยมันจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วฉันก็อยากจะขอโทษก่อนหน้านี้ถ้าฉันจะไปทำอะไรใครเขาฉันคนบ้านนอกไม่ได้มีความรู้ไปพร้อมกันหมดเลยไหมยายอยากเอาขะยากินให้จบเป็นลมให้หมดเลยยายไม่อยากอยู่แล้วกินยาฆ่าตัวตายยายไม่อยากอยู่แล้วคือว่ายายก็ขอโทษแล้วนะทุกคนว่ายายไม่ได้คิดอะไรยายขอข้าวยายอย่าไปคิดเลยว่าการว่าขอแค่ข้าวสารอาหารแห้งจะเป็นถึงขนาดนี้ถ้าต่างยายก็บอกแล้วว่าบาทเดียวยายก็ไม่เคยพอบอกเขาไม่อยากอยู่ก่อนเขาจะตายเขาจะหาข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้ยายกับหลานกินไรเรื่องไรเรื่องเพราะเขาเป็นแบบอะเป็นจิตเวชเราไปพร้อมกันหมดนี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายยายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยายเองก็เครียดกับเรื่องทั้งหมดยืนยันไม่ได้กุเรื่องไม่ได้กุข่าวอยากจะฆ่าตัวตายและไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบก็แล้วกันอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.